จียนะคะค่ะชื่ออีค่ะอันค่ะมาจากแม่โจ้ค่ะเดี๋ยวมากินสาหร่ายแล้วถ้าเอาอันนี้มาทอดนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยใช่ไหมคะมาลงพื้นที่ค่ะดูบริเวณนี้เชิงของก็ที่จริงถามว่าได้อะไรจริงๆมันก็ได้ส่วนใหญ่เป็นพวกวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งคลองนี่มากกว่าที่คุณลุงที่นั่งบนเรือเขาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบมันไม่ค่อยได้อะไรเยอะอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องลงไปข้างล่างมากกว่าหนูคิดนะที่อยู่ข้างบนนะแม่น้ำอิงเนี่ยจะพังเพราะว่าในเมื่อแม่น้ำขูมันแห้งเนี่ยมันก็ดึงเอาน้ำสาขาลงมาเร็วชาวบ้านเขาทำอาหารกินเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องผลกระทบการควบคุมลำน้ำที่อยู่ข้างบนคือเขื่อนอย่างเงี้ยน้ำขึ้นไกลก็ไม่เกิดมันก็ผลกระทบกับเรื่องของระบบนิเวศในแม่น้ำขูก็เปลี่ยนเกี่ยวกับสารคดีของสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะเขามีพ่อค้าคนกลางไม่แน่ใจว่าเขาจะบอกหรือเปล่าว่าเป็นใครทำเกษตรแบบเล็กใหญ่แต่ยังไงค่ะไป